และในวันนี้นะคะพาผู้ชมมากินอาหารเมนูปลาแม่น้ำกันที่จังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ร้านที่นงพามานี้นะคะชื่อว่าครัวอาหารบ้านตะโหน่งค่ะเป็นร้านที่เขาจะเสิร์ฟเน้นเลยว่าเป็นปลาแม่น้ำแล้วก็เป็นปลาสดด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่นี่มีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะสำคัญคือนอกจากเมนูปลาแม่น้ำเขามีกุ้งสดๆ ด้วยหรือใครที่ชอบอาหารทะเลเขาก็มีบริการเหมือนกันค่ะหกตัวพ่อครัวมานะคะเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วก็เป็นพ่อครัวด้วยเนาะก็คือพี่หน่งเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราเน้นเป็นอาหารป่าปลาแม่น้ำหรือไงบ้างอาหารทะเลก็มีอาหารทะเลก็มีเหมือนกันจ้ะอย่างตรงนี้นะคะจะเห็นว่าแต่ว่าหายไปเยอะแล้วนะน่าจะขายไปแล้วปลาบู่นี่เหลือตัวเดียวนะคะยังเป็นๆแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำคือเน้นเราใช้เน้นเป็นปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยปลาเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นมันจะได้อาหารที่แบบมีรสชาติแบบสดสดค่ะแล้วก็มีความหวานในตัวแล้วอย่างตัวรสชาติอาหารนะคะเน้นไหมว่าแบบเฮ้ยร้านเราเผ็ดน้ำนะถ้าน้องเที่ยวมากินใครแบบไม่ค่อยกินจัดจ้านต้องบอกนะหรืออะไรอะไรบอกสิแต่ บอกสิถ้าไม่กินเผ็ดแต่ที่ร้านเน้นเผ็ดก็ค่อนข้างจะรสจัดใช่รสจัดซึ่งแต่ละวันก็ไม่ได้มีเมนูว่าแบบเฮ้ยปลาบู่อาจจะได้ตลอดมีกินตลอดอย่างนั้นบางทีอาจจะเป็นปลาอื่นปลาเช้าปลาอะไรตามฤดูเนาะตามฤดูใช่ไหมตามฤดูแต่ว่าหลักๆคือมาร้านนี้เนี่ยกินกุ้งเผาเป็นๆเนี่ยได้แน่นอนอันนี้กุ้งเป็นแล้วก็เมนูปลาแม่น้ำอันนี้ตามฤดูกาลแต่ใครที่เป็นพวกสายอาหารทะเลมีครบเหมือนกันคือหลากหลายนะเน้นหลากหลายดูเลยค่ะพ่อครัวเรียนเชิญในครัวต่อค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะปลาของเรานะคะจัดเต็มมากมีหลายเมนูแล้วก็จานใหญ่มากนะคะแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่บางส่วนของทางร้านเดี๋ยวแนะนำก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นปลาคังลวกจิ้มมาจานแบบเบ้อเลอร์แล้วก็เนื้อปลาคังนี่คือขาวโบ๊ะมาเลยนะคะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะส่วนด้านหน้าอันนี้จะเป็นปลาเนื้ออ่อนจะเป็นชูชีนะคะชูชีปลาเนื้ออ่อนแล้วก็อันนี้น่ากินมากปลาขาวทอดราดน้ำปลาเป็นรสชาติที่เด็กๆทานได้นะคะส่วนจานนี้จะเป็นกุ้งเผาเราสั่งมาครึ่งกิโลนะคะถ้าซื้อเป็น1กิโลเนี่ยสามารถแบ่งทำได้2เมนูเนาะอันนี้เราซื้อครึ่งกิโลนะคะก็จะทำมาเป็นแบบกุ้งเผาเนาะย่างมาหอมๆเลยนะคะส่วนต้มยำเราสั่งมาเป็นหม้อเลยนะคะอันนี้เป็นต้มยำปลาคังนะคะเนื้อเด้งมากนะส่วนจานนี้นะคะยกตัวกันมาเลยก็คือปลาบู่นึ่งซีอิ๊วเนื้อนี่คือแบบเป็นริ้วขาวมากนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันเนาะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยร้อนอยู่ข้างๆนี่ต้มยำนะคะมาแบบเนื้อปลานี่ชิ้นแบบเอฟเลยอะเอฟคือใหญ่นี่แล้วก็น้ำต้มยำเนี่ยจะทำมาเป็นน้ำใสนะคะใส่พริกทั้งพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกแห้งด้วยนะคะชิมต้มยำก่อนเลยต้มยำนี่ก็คือรสชาติจัดจ้านแต่ว่าไม่เผ็ดคือไม่ถึงกับแบบโหซดเข้าไปแล้วแบบโหเผ็ดกินยากอันนี้คล่องคอมากนะคะเนื้อปลาคังคือเด้งดึ๋งมากนี่ค่ะขาวมากขาวจั๊วเลยเนื้อปลานี่คือสดหวานเด้งนะอันไหนต่อดีนี่ปลาเนื้ออ่อนชูชีปลาเนื้ออ่อนนะคะคือชูชีอ่ะบางที่เขาก็จะทำเป็นเหมือนแบบกะทิกะทิราดไปใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะผัดไปเลยแล้วก็ตัวปลาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ปลาทั้งตัวทอดนะคะจะหั่นเป็นท่อนๆๆๆแล้วก็ไปทอดเป็นชิ้นๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะกรอบชูชีอร่อยนะคะไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานเลี่ยนอะเนาะว่าหวานเค็มกำลังดีจานนี้บ้างนะคะเป็นปลาขาวนะคะเป็นปลาแม่น้ำแล้วก็ตามฤดูกาลนี่ตัวใหญ่มากนะขนาดหั่นมา3ชิ้นนี่แบบเต็มจานแล้วนะคะเนี่ยทอดมาแบบอกแอ่นมากนี่เนื้อแบบล้วนๆ
อันนี้อร่อยมากค่ะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยเขาทอดมาแบบข้างนอกกรอบแต่ข้างในมันยังมีความนุ่มๆอยู่กรอบนอกนุ่มในเลยอันนี้เลยน้ำที่ราดมานะคะจะเป็นน้ำปลาที่ออกแบบเค็มหวานจะไม่ได้หวานนำนะคะจะเค็มนำนิดนึงเนาะแล้วก็ราดมาแบบกำลังดีอ่ะนึกว่าอร่อยอร่อยเลยอันนี้เด็กๆต้องชอบแน่นอนมานี่มั่งค่ะปลาคางลวกจิ้มโอ้ยดูเนื้อปลาซะก่อนแล้วกระเทียมเจียวที่นี่คือดีมากนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ใช้กระเทียมแบบสำเร็จรูปอ่ะจะเป็นกระเทียมที่เจียวใหม่แบบจานต่อจานแล้วก็ราดลงมาเนาะโอ้น่ากินมากเลยเนื้อปลาขาวๆตัดกับสีของน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวๆแดงๆหนังปลาคังเด้งๆนะคะเนื้อปลาคังหวานๆเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดตามมาจะไม่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะไม่ได้เผ็ดมากเป็นเผ็ดแซ่บอร่อยเข้ากันมากประเสริฐแท้และเนื้อปลาคังคือแบบดีมากไม่คาวเลยค่ะคือทุกอย่างนะคะถ้าเป็นอาหารจานปลาเนี่ยอันเนี้ยมั่นใจได้เลยว่ารสชาติคือสดแล้วก็หวานเนื้อปลาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือที่ร้านเขาเน้นปลาเป็นเนาะอย่างเช่นปลาบู่นี่ตัวนี้นี่คือโลกว่าเนื้อนี่คือแบบขาวเป็นริ้วเลยเป็นปลาบู่นึ่งซีอิ๊วนะคะดูสิกระเทียมราดนิดนึงอันนี้เอาน้ำซีอิ๊วราดลงไปหน่อยนะคะอันนี้จะกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแบบเพียวๆเลยก็คือได้รสชาติของตัวปลาบู่นึ่งซีอิ๊วจริงๆเนาะรสชาติของน้ำซีอิ๊วที่จะเค็มๆหวานๆนะคะเจอกับเนื้อปลาบู่ที่หวานแบบธรรมชาติแต่ว่าคือเนื้อปลาบู่อร่อยมากมันมีความเหนียวๆหนึบๆอ่ะจะต่างกันจากปลาคังปลาคังเนื้อเขาจะนุ่มในความรู้สึกโนนะเนื้อจะนุ่มแต่หนังอ่ะจะเด้งดึงเนาะอร่อยคนละแบบค่ะปลาบู่นี่คือแบบเหมาะมากในการนึ่งซีอิ๊วเนาะนี่กุ้งเผาไซส์ก็คือประมาณนี้เลยนะคะนี่ให้ดูอันนี้ไซส์700บาทโลละนะคะทำได้2เมนูเนาะถ้าเราซื้อเป็นโลแต่ว่าขนาดของกุ้งก็ต้องต่างกันในแต่ละวันนะคะบางทีอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงหรือบางวันก็อาจจะใหญ่กว่านี้ราคาก็จะมีขึ้นลงนะคะกุ้งก็จะย่างมาแบบหัวเยิ้มๆนิดนึงนะคะไม่ได้แห้งมากอร่อยมากอาหารของทางร้านครัวอาหารบ้านตะโหน่งนะคะจริงๆนอกจากปลาแม่น้ำที่เรียกว่าเน้นความสดแล้วก็ใช้เป็นปลาเป็นแล้วกุ้งก็เหมือนกันนะคะก็จะใช้เป็นกุ้งเป็นก็จะมีเมนูสำหรับเด็กๆอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่เจียวนะคะไข่เจียวซาลาเปาอันนี้ก็มีเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยเด็กๆน่าจะชอบนะหรือว่าใครที่ชอบทานอาหารทะเลเขาจะมีเมนูอาหารทะเลเสิร์ฟให้ด้วยเราก็เลือกได้นะคะแต่ถ้ามาชัยนาทแล้วแนะนำว่าต้องนี่เลยมากินปลาแม่น้ำปลาสดเนื้อหวานอร่อยนี่ปลาบู่ปลาคางอะไรหลากหลายมากอร่อยทุกจานนะคะร้านนี้เน้นอีกทีว่าอาหารเนี่ยจัดจ้านแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจัดเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานง่ายนะคะอร่อยด้วยเนาะมาดูราคากันดีกว่านะคะเริ่มจากนี่ก่อนเลยต้มยำปลาคางนะคะหม้อนี้250บาทปลาขาวทอดน้ำปลาจานนี้นะคะ380บาทชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนนะคะจานนี้นี่เนื้อปลาแบบเยอะมากมาเป็นท่อนๆกรอบๆเลยนะคะอยู่ที่จานละ300บาทนะคะปลาคางลวกจิ้มนะคะจานนี้เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจานละ250บาทนะคะเนื้อปลาแบบขาวๆสดๆเลยนะคะมาที่ปลาบู่นึ่งซีอิ๊วบ้างอันนี้ย้ำอีกทีว่าเขาคิดราคาตามน้ำหนักก็คือขีดละ50บาทนะคะราคาอยู่ที่850บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตามน้ำหนักเหมือนกันก็คือกุ้งนะคะกุ้งก็โลละ700บาทอันนี้เราสั่งมาเป็นกุ้งเผาครึ่งกิโลนะคะอยู่ที่350บาทนะคะทั้งหมดที่เราทานวันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 2,380 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าโนจะกินคนเดียวซึ่งไม่หมดแน่นอนนะคะเรามีทีมงานอะไรของเราเพราะว่าเซตเนี้ยดูแล้วโนว่า8คนได้ 7-8 คนนี่คือกินอิ่มๆเลยนะคะแล้วก็ทุกจานย้ำอีกทีว่าสดมากนะคะจากร้านครัวตะโหน่งเนาะถ้าเกิดว่า GPS มาก็ปักหมุดมาได้เลยว่าครัวตะโหน่งนะคะแต่ว่าถ้าใน Facebook ก็เป็น
ครัวอาหารบ้านตะหนงนะคะลองสอบถามกันมาได้ร้านนี้เขาจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มแล้วก็ร้านนะคะจะหยุดทุกวันที่1และ16ของเดือนแต่ว่าถ้า1และ16เนี่ยตรงกับช่วงวันหยุดนะคะจะเลิกยาวเนี่ยทางร้านก็เปิดให้บริการเหมือนกันยังไงคุณผู้ชมเช็คมาก่อนได้นะคะกับครัวอาหารบ้านตะหนงนะคะอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ใช้วัตถุดิบที่สดมากๆในการเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกคนค่ะอร่อย